ผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานบวงสรวงเปิดกล้องละครของค่ายเมกะเจที่ในวันนี้บวงสรวงพร้อมกันถึง2เรื่อง2รถนั่นคือรักต้องอุ้มและลูกสาวพ่อมดก่อนที่จะเริ่มพิธีบวงสรวงนักแสดงแต่ละเรื่องก็ได้ออกมาโพสต์ท่าสวยๆให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันสักก่อนทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีที่นอกจากบางคนที่ดูมันว่าจะมีอุปสรรคเล็กน้อยกับการถ่ายรูปช่วงทางอาจจะไม่มันตรงเลยนะคลิปนี้เป็นอะไรบ้างตะคิวมันเก่งไม่บ้าซึ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครเธอคือกุ๊บกิ๊บผู้มีความติดขัดในเรื่องช่วงขาโถแม่คุณขาเย็งสักขนาดเนี้ยเป็นนักบัลเล่หรือยังไงคะคุณเนาะต้องขอบคุณแม่ที่เคยส่งเรียนบัลเล่มาสองคอร์สจะเดินไปไหนใครเห็นก็เอิ้นบักเตียคำก็เตียสองคำก็เตียสินะคุณผู้ชมค่ะในขณะที่นักแสดงคนอื่นๆกำลังถ่ายรูปกันอยู่นั้นแมทพีรณีผู้เป็นนางเอกเรื่องรักต้องอุ้มก็กำลังแอะถักเปียให้ทีมงานดูเป็นหน้าที่ของนางเอกมากเลยค่ะแมทคุณผู้ชมค่ะแม้ในวันนี้จะมีนักแสดงมากมายหลายคนแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะฮอตฮิตเกินหน้านักแสดงน้องใหม่คนนี้ใครๆตาก็แห่แหนกันเข้ามากลุ่มรุมจนทำให้พี่นกจริยาผู้จัดต้องรีบเริ่มพิธีบวงสรวงทันทีนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตหลังเสร็จพิธีการถ่ายรูปหมู่จึงเริ่มต้นขึ้นแต่ดูเหมือนดาราหน้าใหม่จะไม่คุ้นกล้องซักเท่าไหร่ครับเอ๊ะโทษนะคะถ้าการเอาเด็กมาถ่ายรูปหมู่ด้วยจะลำบากขนาดนี้เจ๊ว่าโฟโต้ช็อปตัดแปะเอาง่ายกว่าไหมคะคนพี่คุณผู้ชมคะและแล้วก็ถึงเวลาเก็บของไหว้ไปรับประทานซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นักแสดงแต่ละคนดูมีความสุขกันสุดๆนี่ให้คุณแม่เก็บผมใหญ่หน่อยนะโดยเฉพาะนักแสดงคนนี้ที่แม้มือข้างหนึ่งจะต้องถือช่อดอกไม้เงินที่ได้รับมาจากแฟนคลับแต่อีกมือหนึ่งก็ไม่ไหวรีบโกยของไหว้ใส่ถุงมือระวิงแอะออฟคะนี่ใจคอกะจะไม่เหลือให้คนอื่นเขาเลยใช่ไหมคะนะไปแล้วรถอยู่ไหนเนี่ย